ำหรับในช่วงนี้ของรายการสมาร์ทมันนี่นะคะเราจะมาเจาะลึกกันค่ะถึงตัวพอร์ตกองทุนหุ้นเวียดนามนะคะของทางเซมิพรินซิเปิลค่ะ Equity Vietnam Fund นะคะที่ตอนนี้ออกกองมาเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะความน่าสนใจของกองนี้จะเป็นอย่างไรนะคะรวมไปถึงเจาะลึกกันถึงประเทศเวียดนามด้วยค่ะว่าประเทศนี้ทำไมถึงควรต้องไปลงทุนกับทางคุณมินพรมแพทย์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนจากเซมิพรินซิเปิลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณคุณวินมากๆเลยนะคะคุณวินคะเราคุยกันถึงตัวความน่าสนใจของประเทศเวียดนามกันไปแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นจากการเติบโตของประเทศเวียดนามที่ได้ว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนบนโลกเนี่ยพูดถึงนั่นคือเรื่องของประชากรของคนเวียดนามใช่เขามีคุณภาพขึ้นมามากเลยคุณวินเองมองเห็นถึงคุณลักษณะของคนของเวียดนามเป็นยังไงบ้างคะคือคราวที่แล้วเราคุยในรายการว่าเราชอบเศรษฐกิจเวียดนามว่าโตเร็วใช่ไหมครับประชากรอายุน้อยแล้วก็ศักยภาพของการเติบโตเนี่ยมาจากเรื่องของการส่งออกแล้วก็ FDI ที่เท่าไหร่เพิ่มเยอะเนี่ยจริงแล้วถ้ามองให้ลึกจริงๆว่าทำไมเวียดนามถึงเป็นที่ดึงดูดของต่างชาติต่างชาตินะครับทำไมก็ต้องลงทุนเวียดนามกลัวว่าถ้าเจาะลึกไปพบว่าคนของเขาเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าของเขามากใช่ครับผมว่ารัฐบาลเวียดนามฉลาดที่พยายามพัฒนาคนแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของวัฒนธรรมของประเทศเขาด้วยที่ว่าคนเขาค่อนข้างจะมีความขยันแล้วก็มีความกระตือร้นนะครับที่จะพัฒนาตัวเองก็ถ้าใช้ภาษาแบบที่เราได้ยินก็คือเขาพยายามจะถีบตัวเองขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองให้ดันตัวเองให้มีรายได้มากขึ้นมีงานที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นใช่ไหมครับทีนี้ก็เราจะมีภาพให้ดูตัวอย่างว่าเราวัดเรื่องของคุณภาพคนวัดยังไงบ้างครับในภาพที่จะขึ้นที่บนจอเนี่ยมันมีการประเมินคะแนนปีซ่าสกอร์นะครับอันนี้ท่านผู้ชมอาจจะดูแล้วอาจจะสะท้อนใจเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันเป็นการเทียบคะแนนการอ่านนะครับคะแนนคณิตศาสตร์และคะแนนของวิทยาศาสตร์ของเด็กมัธยมนะครับท่านเห็นธงชาติเวียดนามเนี่ยอยู่เหนือธงชาติไทยนะครับทั้ง3เรื่องเลยนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเด็กมัธยมเขาเนี่ยถือว่าเก่งนะครับผมเองก็เคยไปคุยกับคนท้องถิ่นก็บอกว่าเวียดนามเขาค่อนข้างเชื่อมั่นในคุณภาพของเรียนมัธยมต้นมัธยมปลายเขามากนะครับก็การทดสอบคะแนนปีซ่าก็เลยออกมาสะท้อนจริงๆว่าเด็กเขาเก่งมากเด็กมัธยมนะครับมีคะแนนที่ผมไม่ได้เอามาใส่ในภาพคือว่าคะแนนภาษาอังกฤษการวัดภาษาอังกฤษของประเทศที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ฟังพูดอ่านเขียนได้เลยใช่ไหมครับก็ปรากฏว่าคนเวียดนามก็ชนะไทยนะครับมีตัวเลขบอกว่าเวียดนามผลิตวิศวกรปีละ100,000คนติดท็อป10ของโลกนะครับถือว่าเยอะมากนะครับแล้วเราเองก็มีการสัมภาษณ์ผู้บริหารจัดที่เวียดนามบอกว่าคนเวียดนามเนี่ยยินดีจะเรียนภาษาที่3ภาษาเวียดนามแล้วได้แล้วอังกฤษได้แล้วถ้ามีบริษัทมาเปิดอย่างเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เรียนภาษาเกาหลีเรียนญี่ปุ่นนะครับถามว่าทำไมเขาก็ประเมินแล้วว่าทำงานบริษัทท้องถิ่นได้เงินเท่านี้ค่ะทำงานบริษัทต่างชาติได้เงินเท่านี้ฉันก็ต้องยอมเรียนอีกภาษาหนึ่งเพื่อได้เงินเดือนสูงขึ้นนะครับเพราะนั้นก็คืออันนี้เป็นได้ที่จุดที่ผมว่าเมืองไทยอาจจะไม่ค่อยเห็นเราก็อดคิดไม่ได้ว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยโรงงานญี่ปุ่นมาตั้งในเมืองไทยก็ไม่ค่อยเห็นคนไทยเรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับมันค่อนข้างหายากคนเวียดนามเนี่ยเขายินดีจะเรียนเพื่อให้ได้งานทำที่เงินมากขึ้นก็เป็นผมว่าเป็นความพิเศษที่เขามีนะครับก็ถือว่าอันเนี้ยจุดที่เป็นจุดเด่นมากๆทำให้คนต่างชาติหมายถึงนักลงทุนต่างชาติอยากลงทุนในเวียดนามนะครับแล้วถ้าดูทางขวาของภาพเนี่ยเรื่องของค่าแรงค่าจ้างก็ทางซ้ายสุดในภาพจะเป็นจีนนะครับทางฝั่งตะวันออกของจีนนะครับแล้วก็เวียดนามเนี่ยคือแท่งที่4จากซ้ายเนี่ยจะเห็นได้ว่าเวียดนามเนี่ยค่าแรงแค่1ใน3ของจีนนะครับเราก็เลยเป็นได้เห็นว่านี่คือประเทศซึ่งคนคุณภาพดีมากนะครับแต่ว่าค่าแรงถูกกว่าจีนแค่1ใน3เองนะครับก็ล่าสุดก็มีการประเมินเรื่องของ competitiveness คือความสามารถในการแข่งขันนะครับถ้าย้อนไป5ปีเนี่ยไทยเราเนี่ยก็จริงก็ถือว่าใช้ได้เราขึ้นมาจากอันดับ38เป็น32นะครับเวียดนามเนี่ย5ปีเท่ากันขึ้นมาจาก75เป็น55โอ้20อันดับอันดับของเรายังอยู่ใน38มาเป็น32 6อันดับเราเลื่อนขึ้น6นะครับเวียดนามเลื่อนขึ้นมา20อันดับนะครับแล้วถามว่าเวียดนามชนะไทยอะไรบ้างคือไทยชนะมากกว่าอยู่แล้วเราชนะเขาหลายเรื่องของ infrastructure เราชนะนะครับเรื่องของตลาดการเงินเราพัฒนาไปไกลมากนะครับเรื่องของมือถือเศรษฐกิจเรื่องของความมั่นคงเศรษฐกิจเราดีกว่ามากนะครับแต่ว่าเวียดนามชนะไทยเรื่องไหนเรื่องคุณภาพแรงงานนะครับประสิทธิภาพของแรงงานดีกว่าแล้วก็การศึกษาระดับปฐมมัธยมคุณภาพของการศึกษาถูกไหมใช่คือของไทยเนี่ยชนะเขาฝั่ง
มหาวิทยาลัยนะครับคือ higher education คือการศึกษาระดับอุดมศึกษาประชนะเวียดนามเวียดนามเนี่ยแรงกิ้งเดียวไทยของฝั่งประถมมัธยม primary education ซึ่งเรื่องนี้สอดคล้องกับที่ผมเคยสัมภาษณ์คนท้องถิ่นว่าเขาบอกว่าคนเวียดนามเนี่ยเขาเชื่อมั่นอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ว่าเชื่อมั่นคุณภาพของโรงเรียนประถมมัธยมของเขาแต่มหาลัยเนี่ยเขาอาจจะมีคุณภาพดีๆมีไม่มากนะครับนั้นในเวียดนามเนี่ยถ้าลูกของพ่อแม่ที่รายได้ถือว่าฐานะดีเนี่ยจะส่งลูกไปเรียนเมืองนอกหมดนะครับเพิ่งมีหลังๆนี่เองที่มีมหาวิทยาลัยต่างประเทศอย่างออสเตรเลียชื่อว่า IMIT เนี่ยมาเปิดแคมปัสที่เวียดนามสอนเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะนั้นเด็กเวียดนามตัวเนี้ยถ้าอยู่ในประเทศก็สามารถเข้าเรียนมหาวิทยาลัยระดับอินเตอร์เรียนเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วยนะครับก็เพราะนั้นคือเขาก็มีจุดแข็งของเขาเหมือนกันเรื่องการศึกษาที่ถือว่าดีมากสร้างคนได้ดีมากนะครับคือในค่อนข้างตอบโจทย์ในเรื่องของทัศนคตินะคะคือถ้าเกิดเรามองถึงแรงงานการทำงานในชีวิตจริงแล้วเนี่ยเรื่องของการศึกษาหาความรู้ทุกคนมีโอกาสที่จะศึกษาหาเพิ่มเติมได้ในเรื่องของการทำงานแต่ถ้าเกิดทัศนคติของคนในเรื่องของการศึกษาเนี่ยมันเปลี่ยนกันค่อนข้างยากซึ่งถ้าเกิดดูจากของทางประเทศเวียดนามแล้วเขาค่อนข้างปลูกฝังเรื่องของค่านิยมการเรียนการหาความรู้เพิ่มเติมให้กับประชากรเขาตั้งแต่เด็กเลยใช่ครับมันก็จะกลายเป็นฐานที่แน่นเป็นฐานแน่นแปลว่าเมื่อประเทศต้องการดึงดูดเงินจากต่างประเทศนะครับก็คนก็อยากจ้างคนเวียดนามนะครับก็ถือว่าเป็นแรงงานคุณภาพดีค่าจ้างยังไม่แพงมากนะครับมีผมเคยเล่าแล้วเรามั้งว่ามีการเซอร์เวย์ว่าถ้าโรงงานจากจีนเนี่ยอยากย้ายไปไหนก็อยากไปเวียดนามอันดับหนึ่งนะครับก็ในเมื่อได้คุณภาพคนคุณภาพพอๆกันแต่ว่าค่าจ้างถูกกว่าก็ต้องอยากมานี่คือจุดเด่นของเขาแล้วผมคิดว่าอันนี้รัฐบาลเวียดนามฉลาดจริงที่พยายามสร้างคนแล้วเราจะประกอบกับอย่างที่คุณกระแตว่าเป็นเรื่องของทัศนคติของคนเขาด้วยว่าเขาอยากเรียนหนังสือก็เป็นข้อดีนะครับทีนี้ครั้งที่แล้วใช่เราพูดกันถึงตัวคนเรื่องของตัวเศรษฐกิจไปแล้วค่ะแล้วเราพูดถึงตัวหุ้นไปบ้างเล็กน้อยค่ะคุณวินแต่ว่าทาง CMB Principal เองเนี่ยไปถึงที่ประเทศเวียดนามลงสู่สนามจริงกันเลยใช่ครับเราไปทำคอมพานีวิสิตที่ไหนบ้างคะคุณวินครับก็เข้าไปแล้วเนี่ยเราอาจจะเกินได้ไม่มากนะตอนนี้พอร์ตเราเริ่มพร้อมได้แล้วก็กองทุนหุ้นเวียดนามเราก็ IPO 21ตุลาคมเลยนะครับก็เลยถือโอกาสนี้อยากจะเล่าย้อนไปนิดนึงว่าเราทำพอร์ตนี้เนี่ยอย่างไรคือเราย้อนไปวิสิตเวียดนามตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับค่อยๆเก็บข้อมูลมานะครับคือเราไม่ได้อยู่ดีอยากออกกองก็ค่อยไปดูนะไม่ใช่เราไปเก็บข้อมูลเริ่มวิสิตบริษัทตั้งแต่ปีที่แล้วค่อยๆเก็บข้อมูลค่อยๆเลือกหุ้นใส่ตะกร้าไปก่อนนะรอไว้ก่อนนะครับในภาพที่จะขึ้นในดูหน้าจอเนี่ยเป็นหุ้นตัวอย่างหุ้นที่เราไปวิสิตมาจริงๆแล้วก็เราชอบนะครับผมเล่าไปบ้างแล้วแต่วันนี้ขอเล่าอีกแบบนึงว่าเราเล่าเป็นชีวิตคนละกันนะตรงกลางด้านบนเนี่ยคือหุ้นที่เล่าไปแล้วครั้งก่อนคือวินามิลเด็กๆก็ต้องดื่มนมนะครับเล่าไปแล้วว่านี่คือหุ้นที่มาร์เก็ตแคปใหญ่สุดในเวียดนามนะครับแล้วก็เราเชื่อว่าคนเวียดนามดื่มนมแค่18ลิตรต่อคนต่อปีเนี่ยครึ่งหนึ่งคนไทยดื่มแค่เท่าคนไทยก็วอลุ่มจะโตอีก2เท่านะครับก็เป็นบริษัทที่ถือว่าดูแลชอบมากนะครับการจัดการดีมากแบรนด์แข็งมากนะครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมสนใจเนี่ยมีขายในเมืองไทยแล้วนะครับไปลองไปเลือกจากซูเปอร์มาร์เก็ตได้มีให้ชิมนะครับถือว่าก็ผลิตภัณฑ์หลากหลายด้วยค่ะของตัวนี้ใช่มีโยเกิร์ตมีนมผงนมกล่องนะครับอันนี้ตัวหนึ่งที่เคยเราไม่เล่าทางขวาของภาพเนี่ยนะครับคือ PNJ นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหุ้นที่เราไปวิสิตชอบมาจะเห็นในภาพว่าผมไปวิสิตกับวสินซึ่งเป็นผู้จัดการลงทุนหลักกองนี้แล้วก็คนกลางในภาพคือแพทริกเนี่ยเป็น CIO ของมาเลเซียตำแหน่งเหมือนผมแต่อยู่มาเลเซียก็คือเป็นเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในเครือเดียวกันนะครับครับแพทริกเนี่ยก็เคยทำหุ้นเวียดนามมาแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกองทุนหุ้นเวียดนามที่เราทำเนี่ยก็จะมีคนดูแลหุ้นอย่างน้อย4คนมีผมมีวสินมีแพทริกนะครับแล้วก็มีคนชื่อชาญนะผมวสินอยู่กรุงเทพแพทริกกับชาญเนี่ยอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์4คนเนี่ยเราก็จะช่วยกันคัฟเวอร์หุ้นเวียดนามนะก็จะแบ่งกันไปวิสิตไปด้วยกันบ้างแยกกันไปบ้างนะครับอย่างในภาพนี้เราไป P&J เมื่อปีที่แล้วนะครับ P&J เป็นบริษัทที่ทำเรื่องเครื่องประดับนะครับที่เน้นทองคำแต่ว่าถ้าเห็นในภาพด้านล่างคือเป็นเครื่องประดับที่ทำเป็นเซตนะครับที่เขาพ่อแม่จะซื้อให้เป็นของขวัญลูกเวลาลูกแต่งงานเป็นสินสอดนะครับสถิติที่เราไปเรียนรู้มาคือว่าปีหนึ่งคนเวียดนามแต่งงานปีละ50,000คู่นะครับทุกคู่ต้องใช้อันนี้เป็นสินสอดนะครับประมาณมูลค่าประมาณสัก 500,000 บาทไทยโอ้ต่อชุดเหรอคะต่อชุดนะครับแล้วก็ P&J เป็น market share อันดับ1ของธุรกิจนี้นะครับมี market share มัน1ใน4ของตลาดมีสาขา200กว่าสาขาทั่วประเทศในขณะที่เบอร์2เนี่ยมีแค่10สาขาเดียวนะคะ200กับ10 200กับ10ดังนั้นเราก็เห็นชัดว่าเขาแข็งแกร่งมากแบรนด์ดีมากนะครับ
ครื่องประดับที่เห็นเนี่ยทำด้วยมือนะครับเขามีช่างทองอยู่เป็นน่าจะสักหมื่นคนได้นะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่ถือว่าดีตรงไหนนะครับตรงที่ว่าถ้าราคาทองคำขึ้นเขาก็ขึ้นราคาเพราะนั่นก็คือมาจิ้นก็เท่าเดิมแล้วเวลาเราให้ทองคำเป็นแท่งเนี่ยร้านค้าที่ขายทองคำแท่งก็ได้มาจิ้นน้อยมากใช่ค่ะแต่ว่าเราให้ทองคำเป็นเครื่องประดับแบบเนี้ยมาจิ้นจะสูงกว่าเยอะนะครับดังนั้นนี่คือธุรกิจที่มาจิ้นดีและมาจิ้นไม่ตกราคาทองคำจะขึ้นจะลงเขาก็ขึ้นราคาตามราคาทองคำโลกถ้าเกิดเราดูจากจำนวนประชากรของคนเวียดนามด้วยเนี่ยอายุไขของคนที่ยังอยู่ในวัยทำงานเนี่ยยิ่งถือว่ามีจำนวนเยอะอยู่ด้วยใช่ครับคือเวียดนามเป็นประชากรเด็กอยู่แล้วเราคุยกันในครั้งที่แล้วว่าอายุเฉลี่ยแค่30ปีนะครับแล้วก็ประชากรเด็กก็ต้องค่อยๆโตให้แต่งงานใช่ไหมครับเราก็แต่งงานเร็วด้วยนะครับอายุเฉลี่ยแต่งงานคือ27ปีนะครับถือว่าแต่งงานเร็วที่บอกว่าปีละ 50,000 คู่เนี่ยคือก็สบายมากถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวกับการแต่งงานเนี่ยก็ถือว่าน่าจะรวยมากนะครับแต่งงานเสร็จก็ต้องแยกครอบครัวนะครับภาพด้านล่างตรงกลางก็เป็นบริษัทคนที่ทำคอนโดชื่อนำลงนะครับนำลงเนี่ยถ้าเทียบกันคล้ายๆกับLPN เมืองไทยนะครับก็ทำคอนโดที่คุณภาพดีราคาไม่แพงตกตารางเมตรละ 30,000 บาทไทยนะครับก็จริงๆราคาฟังดูโอเคนะครับเทียบกับรายได้ที่เขามีนะครับก็เขาบอกว่าในปีหนึ่งเวียดนามต้องการคอนโดมีดีมานด์เนี่ยประมาณสัก 40,000 ยูนิต40,000 ยูนิตต่อปีนะนำลงได้ทำประมาณ 4-5,000 ยูนิตก็ประมาณ 10% market share ถือว่าเป็นอันดับ1แล้วก็เขาก็มีพาร์ทเนอร์เป็นบริษัทสิงคโปร์ชื่อ Keppel นะครับเพราะนั้นก็เขาได้เรื่องของคุณภาพของตัว product คือตัวคอนโดคุณภาพสูงแบรนด์แข็งนะครับแล้วก็มันมาจากกับเทรนด์ของคนหนุ่มสาวที่ต้องแยกครอบครัวย้ายเข้าเมืองต้องซื้อคอนโดอยู่เองนะครับก็ถือว่าอันนี้เป็นธุรกิจซึ่งถ้านึกถึงเมืองไทยบ้านเราเมื่อ 20-30 ปีก่อนเนี่ยใช่เลยสถานีทรัพย์ก็บูมมากเหมือนกันนะครับแล้วก็มันเป็นดีมานด์จริงด้วยไม่ได้ซื้อไปขายต่อเป็นซื้ออยู่เองซื้ออยู่จริงๆนะครับซึ่งอันนี้มันน่าจะไม่เกิดบับเบิ้ลแน่ๆสำหรับการเก็งกำไรใช่ไหมใช่เริ่มเห็นสัญญาณแล้วก็ทางซ้ายก็คือตอนซื้อคอนโดก็ต้องไปกู้เงินธนาคารนะครับเราเล่าไปแล้วว่านี่คือธนาคารชื่อเวียดคอมแบงค์เป็นแบงค์ที่เราเชื่อว่าบริหารดีที่สุดก็จะเป็นภาพที่ผมกับแพทริกกับวสินไปเยี่ยมกิจการเหมือนกันไปสิทธิ์ผู้บริหารเหมือนกันก็ถือว่าเราก็ยังชอบในแง่ที่ว่าคนเวียดนามยังเพิ่งจะกู้เงินเป็นใช่ไหมครับก็จะเริ่มไปกู้เงินธนาคารงั้นโลนโกรทก็จะมาธุรกิจก็จะกู้เงินแบงค์เพราะว่าเศรษฐกิจกำลังโตก็โลนโกรทก็จะมาอีกนะครับในจะค่าฟรีอีกจากการขายประกันขายบัตรเครดิตขายบัตรเดบิตนะครับกองทุนรวมนะครับนั่นคือแบงค์เนี่ยเป็นธุรกิจที่จะโตได้เร็วมากคือทั้งโตทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อธุรกิจมาครบเลยถูกไหมใช่ครับแล้วก็นี่เป็นตัวอย่างหุ้น4ตัวที่เราไปวิสิตมาแล้วก็ท่านจะเห็นภาพว่ามันเป็นสตอรี่ของการบริโภคในประเทศนะครับถามว่าเราคุยเรื่องส่งออกแล้วเรามันเกี่ยวส่งออกไหมจริงต้องบอกว่าถ้าท่านนึกภาพว่าประเทศเวียดนามเนี่ยมีโรงงานเกาหลีนะครับซัมซุง LG มาตั้งโรงงานคนท้องถิ่นก็เริ่มมีงานทำมีงานทำก็มีรายได้รายได้ปุ๊บทำไงก็เริ่มบริโภคสินค้าที่เป็นตะวันตกมากขึ้นดื่มนมมากขึ้นพอโตขึ้นก็แต่งงานก็ซื้อทองคำนะครับแล้วก็พอถึงเวลาแยกครอบครัวก็ซื้อคอนโดนะแล้วก็ใช้บริการธนาคารพาณิชย์มากขึ้นก็เป็นเทรนด์ซึ่งมันมากับคนชั้นกลางที่จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆในเวียดนามก็ถือว่าเป็นเมกะเทรนด์ของเวียดนามในแง่ของระยะเวลาในไม่ใช่แค่แบบสั้นๆแน่นอนเพราะเราเห็นการเติบโตนี้ในระยะเวลาโอ้ถ้าเทียบ10-20 ปีอาจจะมองสั้นไปด้วยใช่ไหมคะแบบนี้ใช่ครับใช่ครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดคุณวินไปถึงสนามจริงแล้วเห็นถึงโอกาสแล้วมันมีความเสี่ยงไหมคะที่เราไปเห็นจากสนามจริงของการลงทุนต้องเล่าก่อนว่าพอร์ตนี้ด้วยความที่เราจะIPO ใน21 ตุลาคมเนี่ยครับพอร์ตนี้หน้าตาจะเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวความเสี่ยงจะตามมาพอร์ตนี้เนี่ยเราตั้งใจว่าจะเป็นหุ้นรายตัวสัก 70% คร่าวๆนะครับก็คือหุ้นจากไปวิสิตมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เลือกมาเป็นรายตัวแล้วก็ใช้ความจุดแข็งของเราเรื่องของการทำรีเสิร์ชเองนะครับแล้วก็วิสิตบริษัทแล้วก็พยายามจะมองหาที่เราเคยเล่าว่าเพชรในตมของหุ้นเวียดนามให้ได้เหมือนกันนะครับนี่ก็จะเป็นตัวพอร์ตหลักทีนี้ความเสี่ยงของจากเวียดนามเรื่องของสภาพคล่องนะครับบ้านเราเนี่ยซื้อขายวันละ 50,000 ล้านบาทเฉลี่ยเวียดนามแค่ 5,000 ล้านบาทหลักศูนย์ไปตัวนึงเลยนะ1ใน10ของไทยนะครับสภาพคล่องที่น้อยเนี่ยทำให้เราเองต้องหาทางออกด้วยการแบ่งเงินส่วนหนึ่งในพอร์ตเนี่ยไปลงทุนใน ETF ETF เนี่ยเป็นกองทุนท้องถิ่นนะครับเป็นกองทุนสกุลเงินดองนะครับลงทุนหุ้นเวียดนามใหญ่30ตัวแรกนะครับซึ่งสภาพคล่องก็จะถือว่าใช้ได้เลยเพราะว่า ETF เนี่ยมันสามารถสเกลได้คือเพิ่มขนาดได้อยู่แล้วนะครับเราก็เห็นว่าโอเค ETF เนี่ยเป็นตัวที่เราช่วยเสริมสภาพคล่องถือว่าถ้ามีเงินเข้ามาเยอะๆในวันเดียว2วันเนี่ยสัก100-200 ล้านเนี่ยเราก็สามารถเอาเงินไปซื้อ ETF
พื่อได้ลงทุนได้เต็มจำนวนได้โดยที่ไม่ต้องห่วงเรื่องว่าเอ๊ะหุ้นตายตัวมันจะมีจำนวนพอหรือเปล่าะนะครับก็ ETF จะช่วยเรื่องสภาพคล่องสมควรนะครับ ETF ที่ลงในพอร์ตจะช่วยเรื่องของ Foreign Limit ด้วยเราคุยกันตอนที่แล้วนะครับที่ Foreign Limit เนี่ยมันจะทำให้เราต้องซื้อหุ้นที่พรีเมียมใช่ไหมครับถ้าเราเจอหุ้นดีมากๆแต่ติดต้องจ่ายพรีเมียมเนี่ยเราก็จะไปเลี่ยงพยายามเล่นโดยซื้อ ETF แทนนะครับก็จะช่วย2ปัญหาคือสภาพคล่องกับเรื่องของ Foreign Limit นะครับงั้นความเสี่ยงข้อหนึ่งที่ผมต้องย้ำก็คือเรื่องของสภาพคล่องของหุ้นเวียดนามทำไมกองนี้ถึงออกแบบมาเป็น very long term นะครับต้องเป็นเงินเย็นลงทุนจริงเพราะว่าหุ้นตลาดหุ้นเขาเล็กสภาพคล่องน้อยถ้าเราเข้าออกบ่อยๆเนี่ยมันจะลำบากนะมันจะเปลืองค่าธรรมเนียมด้วยแล้วก็ทำให้เราอาจจะขาดโอกาสเสียโอกาสไปด้วยนะครับกองนี้เราออกแบบมาให้ขาเข้าเนี่ยเข้าได้ปีละ4ครั้งเข้าออกได้ปีละ2ครั้งนี่คือความตั้งใจว่าอยากให้เป็นลองเทอมคือจริงอยากให้ลงทุน 3-5 ปียาวๆไปเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเมื่อกี้ผมเกริ่นไปแล้วว่าตลาดเขาเนี่ยเป็น Frontier Market ใช่ไหมครับก็มีเรื่องของค่าใช้จ่ายในการทำรายการที่ไม่ถูกเท่าไหร่นะครับโอนเงินไปเราก็ต้องเสียค่าโอนโอนกลับก็เสียค่าโอนสองเข้าสองขาเลยถูกไหมนั่นคืออันเนี้ยถามว่ากองทุนรวมเนี่ยได้เปรียบไม่จริงได้เปรียบนะครับถ้าคุณกระแตลงทุนหุ้นเวียดนามตรงคุณอาจารย์จะเปิดพอร์ตสมมติว่า1ล้านบาทนะครับลงทุนหุ้นตรงเองเปิดพอร์ต1ล้านบาทเนี่ยคุณกระแตโอนเงินไปล้านหนึ่งก็เสียค่าธรรมเนียมค่าโอนอาจจะสัก1,500-2,000บาทโอนกลับก็เสียอีกรอบนึงนะครับมีค่าโบรกอีกใช่ไหมครับค่าโบรกของหุ้นรายตัวก็จะแพงกว่าคิดไปคิดมากำไรอาจจะไม่เหลือนะครับของเราเนี่ยพอร์ตเรา1,000หรือ1,500ล้านเนี่ยครับเวลาซื้อหุ้นทีอาจจะเป็นหลัก50ล้าน100ล้านใช่ไหมครับค่าโอนก็เท่าเสียเท่ากันเพราะฉะนั้นก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายก็ถูกกว่าน้อยกว่าแล้วก็ค่าธรรมเนียมที่เราถูกชาร์จจากโบรกเกอร์ก็ถูกกว่าโบรกเกอร์เขาจะคิดคนที่ลงทุนหุ้นตรงเนี่ยแพงกว่าคนที่ลงผ่านกองทุนอยู่แล้วนะครับนั่นคือความเสี่ยงหลักๆที่เราต้องเจอนะครับแล้วความเสี่ยงสำคัญที่ผมต้องย้ำคือเรื่องของค่าเงินนะครับกองทุนนี้เนี่ยลงทุนในหุ้นเวียดนามโดยตรงนะครับถ้าคุณกระแตลงทุนหุ้นตรงก็ต้องเจอเหตุการณ์คือต้องซื้อเงินดองไว้นะครับนี้ค่าเงินเนี่ยถ้าเป็นดอลลาร์ยูโรเยนเนี่ยมันมีการทำปิดความเสี่ยงได้แล้วมันมีแบงก์ที่รับทำเงินสกุลดองเป็นสกุลเล็กนะครับไม่มีใครรับทำถึงทำก็จะแพงมากไม่คุ้มค่าความเสี่ยงนะครับก็ต้องเข้าใจว่ากองนี้เราจำเป็นต้องเปิดเรื่องของความเสี่ยงค่าเงินนะครับจริงๆเราจดทะเบียนกองไว้ว่าเราเป็น dynamic hedging คือสามารถพิจารณาปิดลดความเสี่ยงได้แต่ว่าในขณะเริ่มต้นเนี่ยนะครับคงต้องเปิดไว้อยู่แล้วนะครับทีนี้ความเสี่ยงค่าเงินคืออะไรถ้าเวียดนามดองอ่อนเทียบกับเงินบาทไทยเนี่ยเราจะขาดทุนค่าเงินนะครับแต่ตรงข้ามถ้าเวียดนามดองแข็งเทียบกับเงินบาทเราจะกำไรค่าเงินนะครับที่ผ่านมาประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่าเงินเวียดนามเนี่ยอ่อนเล็กน้อยอ่อนแล้วก็จะทำให้เราถ้ากำไรหุ้นมาก็ขาดทุนค่าเงินไปหน่อยนึงนะครับถามว่าเงินอ่อนเนี่ยจริงๆแล้วตัวเราอาจจะเสียประโยชน์นะอินเวสเตอร์ที่ลงทุนในตัวหุ้นใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเรามองในประเทศจริงๆเขาได้ประโยชน์นะครับค่าเงินอ่อนเนี่ยคนเวียดนามขายสินค้าได้มากขึ้นเพราะเงินสินค้าถูกลงเพราะนั้นส่งออกได้ดีขึ้นนะครับคุณกระแตทราบว่าจีนเองก็อยากให้ค่าเงินหยวนอ่อนเวียดนามเหมือนกันไทยก็เหมือนกันค่ะไทยก็เหมือนกันเราอยากให้ค่าเงินเราอ่อนเพราะนั้นค่าเงินอ่อนดีกับตัวบริษัทที่ลงทุนอาจจะเสียกับตัวเราในแง่ของพอร์ตเรานะครับแต่ก็ผมคิดว่าถ้าเงินค่าเงินเวียดนามเนี่ยดูเทรนด์แล้วเนี่ยเขารัฐบาลพยายามมากๆที่จะทำให้เงินเขาเนี่ยเสถียรภาพมากขึ้นคือ อ่อนไม่เยอะแล้วถามว่าทำไมอ่อนไม่เยอะค่าเงินเฟ้อเขาต่ำนะครับดุลชินสะพัดก็เป็นบวกนะครับแล้วก็ตัวทุนสำรองกับภาพเพิ่มขึ้นเยอะมากปัจจัย3ข้อนี้ทำให้ค่าเงินเขาเสถียรภาพมากขึ้นเยอะก็ถือว่าเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยตอนนี้ดีมากนะครับก็คืออาจจะเสียโอกาสทางเรื่องของความเสี่ยงทางด้านค่าเงินไปแต่ถ้าเกิดดูถึงการเติบโตของตัวบริษัทที่เป็นบริษัทส่งออกเขาเนี่ยเขาอาจจะได้กลับมามากกว่าตรงนี้ก็ได้เราอาจจะได้ตรงนั้นมากกว่าที่เราเสียนะครับความเสี่ยงอีกข้อนึงที่ผมต้องย้ำก็คือเรื่องของตลาดเวียดนามมีรายย่อยเยอะนะครับแต่เราว่าตลาดไทยมีเม้าเยอะแล้วเนี่ยนะจริงๆเรามีเม้าแค่ 50% นะครับเรามีเงินจากสถาบันอย่างประกันสังคมคปค.ประกันชีวิตต่างชาตินะครับกองทุนประกันชีพเยอะมากประมาณครึ่งตลาดนะครับเวียดนามเนี่ยกองทุนสถาบันเขายังแทบไม่ค่อยมีรายย่อยเนี่ยสัก 80% นะครับ 80% เลยเหรอรายย่อยเยอะทำให้ตลาดเขาผันผวนมากกว่าเราครับแล้วรายย่อยเขาก็เหมือนรายย่อยเราครับซื้อขายตามข่าวตกใจก็ขายแล้วก็เวลาชอบอะไรมากก็ซื้อนะครับนี่การที่เขาเป็นแบบซื้อตามข่าวเนี่ยนะครับเราก็เห็นโอกาสจริงๆคือโอกาสคืออะไรสมมติว่าราคามันตกเมื่อเช้าประกาศงบราคาหุ้นตกเพราะงบไม่ดีอย่างที่คาดนะครับ
ถ้าเราเป็นสถาบันเราต้องวิเคราะห์ไปข้างหน้าสัก3ปี5ปีว่าบริษัทนี้จะดีไหมถ้าบริษัทนี้ยังดีต่อไป3ปี5ปีราคาตกมาเมื่อเช้าเนี่ยเป็นโอกาสของเรานะครับเราก็ได้ซื้อหุ้นตัวเนี้ยที่ราคาถูกลงนะครับนั้นการที่รายย่อยซื้อตามข่าวเนี่ยเป็นโอกาสของเราที่เป็นสถาบันนะครับอันนี้ผมต้องบอกว่าเราเห็นโอกาสตรงนี้แต่ว่าถ้าท่านลงทุนกองทุนของ CMB Principal ท่านต้องเข้าใจว่าเวลาราคาหุ้นขึ้นลงวื่อหวาเนี่ยมันเกิดจากรายย่อยตลาดผันผวนอย่าตกใจท่านตกใจแล้วท่านถอนเงินจากกองทุนเมื่อไหร่ก็ตามแล้วก็เสียโอกาสนั้นไปเลยนะครับจริงๆเวลาเขาตกใจขายหุ้นคือโอกาสที่เราจะซื้อนะครับถึงบอกว่าลงทุนในกองทุนตัวหุ้นเวียดนามของ CMB Principal เนี่ยต้องเป็นเงินเย็นหน่อยใจเย็นๆเนาะต้องเป็นเงินเย็นมากๆแล้วก็เป็นเงินส่วนหนึ่งของท่านโดยไม่ใช่ทั้งหมดที่มีคือตลาดเวียดนามผมย้ำว่าเป็นตลาด frontier market นะ frontier market เนี่ยความข้อจำกัดมันมีพอสมควรเราต้องเข้าใจเขาต้องใช้เวลาที่จะพัฒนาขึ้นแล้วก็ตอบปิดท้ายว่าครั้งที่แล้วเราคุยกันเรื่องของเขารัฐบาลตั้งใจมากว่าวันหนึ่งเขาต้องอัปเกรดตัวเองนะครับนั่นคือเราก็มองว่านี่คือจุดเด่นนะครับว่าเขาเป็น frontier ก็จริงนะแต่เขาตั้งใจว่าจะต้องอัปเกรดเป็น emerging market ภายใน3ปีนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เรามองเห็นว่าเป็นจุดแข็งมากๆว่าถ้าเราเข้าตลาดเวียดนามก่อนอัปเกรดเนี่ยเราได้ประโยชน์มองเห็นโอกาสก่อนใครเนาะวันนี้ขอบคุณนักคุณวินมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะมองเห็นโอกาสแล้วอย่าลืมเริ่มต้นลงทุนด้วยนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วค่ะเจอกันได้ใหม่ค่ะสำหรับนี้ดิฉันทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ